ในมุมหนึ่งของแผ่นดินไทยมีชายผู้หนึ่งที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะให้เจริญงอกงามมานพมีจำรัดชายผู้สร้างสวนศิลป์บ้านดินแหล่งเรียนรู้ที่ซ่อนความลึกซึ้งของศิลปะไว้เขามีเพียงแต่พัฒนาชุมชนแต่ยังเติมเต็มความเป็นมนุษย์ผ่านศิลปะและธรรมชาติการเรียนรู้ที่แท้จริงไม่ใช่แค่ในห้องเรียนแต่มาจากการค้นหาตัวตนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์มานพมีจำรัดเชื่อว่าถ้าเราเห็นคุณค่าของศิลปะชีวิตของเราก็จะสวยงามอย่างมีศิลปะโทรที่สองของความกลัวพอไหมจ๊ะขอเบอร์ใหญ่ขึ้นเนาะ1 2 3ใช่จ้ะเกิดได้ดิเกิดได้ดิไว้อีกไว้สำหรับโปรเจกต์นี้เป็นโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ของมนุษย์มีจำรัดนะครับผมก็คือตัวผมเองนะครับช่วง30กว่าปีที่ผ่านมาผมผ่านกระบวนการอะไรไปเยอะแยะมากมายเลยต้องบอกเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองจริงๆได้ให้เด็กมาร่วมทำงานในโครงการนี้ด้วยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็ถ่ายทอดเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าไอ้สิ่งที่มันผ่านมาในชีวิตมนุษย์คนนึงเนี่ยมันสามารถนำไปใช้กับชีวิตมนุษย์อีก10คน20คน100คนได้หรือเปล่าสู่การแสดงในสตูดิโอนี้ในช่วงสุดท้ายเรียนรู้ที่จะอยู่กับร่างกายและลมหายใจเริ่มมีความหลงเริ่มอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากดีอยากเป็นอยากเป็นอยากดีอยากเป็นอยากดังอยากอยากอยากสิ่งเดียวสับสนสิ่งเดียวเก็บเกี่ยวใช่ทุกคนอาจเห็นมันเป็นอุปสรรคทุกคนอาจคิดว่ามันเป็นปัญหา
แต่สำหรับผมถ้าพอทุกสิ่งแล้ววางมันเอาไว้ในที่สวยงามอย่างคือการเดินทางหมดเลยค่ะแบบตรงนี้เป็นอุปสรรคตรงท้องฟ้านี้เป็นรอยยิ้มตรงนี้ให้พักผ่อนหย่อนใจมีการเป่าฟองสบู่ให้ผิวไหวไปเรื่อยๆบางคนอาจจะเป่าเพื่อความสนุกบางคนอาจจะเป่าว่านั่นคืออารมณ์ที่ฉันไม่ชอบก็เป่าทิ้งไปแล้วก็มีความสุขตั้งแต่ดูโชว์จบเลยค่ะมันแตกต่างจากที่เราคิดเอาไว้เลยแล้วแตกต่างแรกก็คือสถานที่แตกต่างที่สองก็คือวิธีการดำเนินทุกอย่างเลยค่ะมันก็ดูซีเคดไปหมดเลยเหมือนเราซุ่มเหมือนเราจุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรไม่มีตัวอะไรบอกเลยว่าได้อะไรซีเคดคืออะไรก็ไม่รู้แล้วแบบก็คือแบบประทับใจในทุกขั้นตอนเลยอ่ะมันในสมุดอะค่ะหนูเขียนว่าเจออะไรใหม่ๆเจออะไรที่ชอบสักอย่างนึงอะค่ะหนูเจออะไรใหม่ๆแล้วก็ชอบอะไรที่ชอบแล้วว้าใช่เราดีใจด้วยนะโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่มีคนมาถามพี่นายว่าไทม์ไลน์เวลาเขามีนายตั้งแต่ต้นน่ะจนถึงวันนี้คืออะไรพี่นายไม่เคยเห็นคุณค่าของตัวเองเลยพี่นายไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยฉันมีประโยชน์พี่นายถึงบอกพี่นายเป็นเด็กดื้อเด็กดื้อที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีประโยชน์อะไรเราอยากบอกคนที่ไปเป็นคุณพ่อคุณแม่ไปเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ไปเป็นคุณครูไปเป็นคนที่เจริญก่อนเราว่าเฮ้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีบทเรียนมาแล้วนะพี่นายอยากใช้ตัวเองเป็นบทเรียนเขาเรียกว่าบริจาคความชั่วร้ายแต่มันจะควบคู่และขนานไปกับ how toแต่วันหนึ่งพี่นายอยากจะบอกทุกคนว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทุกคนทุกช่วงวัยทุกอายุมันมีคุณค่าหมดแล้วมันเป็นบทเรียนซึ่งกันและกันวิธี feeling หรืออารมณ์ความรู้สึกกับบทเรียนกับวิธีการของการละครกับศิลปะแล้วมันไปเอื้อกับชีวิตจริงๆได้ยังไงเพราะนี่คือสิ่งเดียวของพี่นายที่มีบนแผ่นดินนี้